สวัสดีค่ะตายายสายแซ่บมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูลาซานญ่าอันดับแรกก็นำเนยไปผัดในกระทะจากนั้นก็นำหอมหัวใหญ่หั่นเตาและแครอทหั่นเตาลำลงไปผัดรวมกันพอทุกอย่างเหลืองสุกดีแล้วก็นำหมูบดลงไปผัดรวมกันด้วยผัดต่อไปเรื่อยๆก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะผัดจนหมูสุกนะคะผัดทุกอย่างจนหมูสุกหรือผักและทุกอย่างเข้ากันดีแล้วคุณยายปรุงแค่ใส่เกลืออย่างเดียวค่ะพอผัดทุกอย่างได้ที่แล้วนำหมูที่เราผัดกับซอสมะเขือเทศมาใส่ในชามแล้วค่อยๆทยอยใส่จนเต็มชามนะคะพอเต็มชามดีแล้วก็นำแผ่นลาซานญ่ามาวางไว้เป็นชั้นๆถ้ามันสั้นไปเราก็ตัดเมาส์ใส่เพิ่มให้มันเต็มนะคะชั้นที่สองคุณยายจะใส่ไข่ต้มลงไปค่ะเรียงจนให้เต็มแผ่นเลยนะคะค่อยๆจัดให้เขาเต็มๆแผ่นเลยค่ะจากนั้นคุณยายจะนำซอสขาวค่ะมาใส่ลงในตัวไข่ใส่ไปให้ทั่วๆแผ่นเลยนะคะทำเองกินเองคุณยายชอบเครื่องแน่นๆค่ะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยค่ะเลี้ยงให้มันเต็มชั้นเลยค่ะจากนั้นก็นำหมูที่เราผัดไว้มาใส่ในชั้นที่สองค่ะค่อยๆเรียงจนเต็มชั้นนะคะเกลี่ยไปให้ทั่วๆพื้นที่เลยค่ะหลังจากนั้นคุณยายก็จะนำชีสมาโรยค่ะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยจัดเต็มพื้นที่เลยค่ะแล้วนำแผ่นลาซานญ่ามาใส่อีกรอบหนึ่งพอใส่เต็มดีแล้วรอบนี้ก็จะใส่หมูที่ผัดไว้มาใส่อีกชั้นค่อยๆเกลี่ยไปเช่นเดิมนะคะค่อยๆเกลี่ยไปจนให้เต็มแผ่นเราจะได้กินทั่วถึงค่ะชั้นนี้หมูบดคุณยายหมดแล้วค่ะก็เลยจัดเต็มไปเลยค่ะชั้นนี้หลังจากนั้นก็นำชีสมาโรยข้างบนเลยค่ะเช่นเดิมค่ะถ้าชอบมากก็ใส่มากถ้าชอบน้อยก็ใส่น้อยค่อยๆเกลี่ยลงไปให้พื้นให้เต็มพื้นที่ได้เลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้คุณยายจะทำในสไตล์รสชาติของคุณยายเองเลยนะคะตัวที่สองนี้จะเป็นชีสมอสซาเรลล่านะคะคุณยายชอบชีสเยอะๆค่ะหลังจากนั้นก็นำไปอบนะคะใช้ไฟ170องศาประมาณ30นาทีค่ะหรือดูให้ชีสเหลืองนะคะแล้วก็เอาออกมาได้เลยค่ะอันนี้คุณยายจะลองตัดให้ได้ชมข้างในกันนะคะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยค่ะน่าทานสุดๆค่ะคุณยายชอบมากเลยนุ่มๆเด้งๆฟินสุดๆเลยค่ะเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองนำไปทำทานดูนะคะรสชาติคุณยายจะปรุงและก็ทำในแบบฉบับของเราเองค่ะทานตอนร้อนๆนี่คือฟินสุดๆเลยค่ะคล้ายๆพิซซ่าเลยชีสยืดๆนุ่มๆเด้งๆค่ะแต่ตัวนี้เขาจำเป็นชั้นๆนะคะลาซานญ่าทำง่ายในสไตล์สองตายายสายแซ่บค่ะอาหารฝรั่งคุณตาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่คุณยายชอบมากๆค่ะดูสิ
มันจะเป็นแผ่นเห็นไหมคะมันจะเป็นชั้นแล้วก็ดึงขึ้นมาตอนร้อนๆจะเป็นชีสยืดๆขึ้นมาเลยค่ะของโปรดคุณยายเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ